มันคือต้นทูบแล้วจ้ะพี่น้องต้นทูบดอกทูบที่มันแห้งแล้วป้ามาเก็บเอาต้นมันไปแกงมือนี่โอ้ดูไกลๆหุ่นกับนกหลายค่ะทั้งเงินหงฟ้าทั้งหงขาวทั้งเป็ดทั้งห่านทั้งนกน้ำจ้ะดูไกลๆหุ่นเพราะว่าน้องขวัญประเทศสวีเดนน่ะเห็นเพื่อนเอาเก็บไปแกงกินนะคะบางทีมันงามปากเลยสิมาลองเอาไปซีมเบิงพ่อป้ากับพ่อเคยกินนะคะป้าพ่อเคยกินเลยพี่น้องเนี่ยค่ะเริ่มต้นทูบเดี๋ยวป้าดึงขึ้นไว้แล้วจ้ะเดี๋ยวพาไปเบิงเสียงนกอันนี้ค่ำแล้วเด้อพี่น้องบ่มีแดดแล้วจ้ะค่ำแล้วตอนนี้ทุ่มสองทุ่มแล้วจ้ะในบรรยากาศได้ซ้ำเนียค่ะพี่น้องเงียบสงบไม่ได้เสียงนกเสียงกาเนาะ